บอกง่ายๆคือเอาเงินเก็บมาเลยล่ะแม่ครับเงินเก็บที่เราจะได้มากได้อยู่มาก่อนนึงนะครับผมครับก็เลยเอามาลงทุนซื้อหัวแต่เงินที่เฮ็ดครัวพวกหลังคาเนี่ยจะเป็นเงินที่ผมทยอยสมมาทีละเดือน2เดือนครับมาให้เพิ่นเฮ็ดไว้เอามาให้เพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดไว้ว่ามาเฮ็ดที่เดียวมันหนักเดือดหลายครับครับก็เลยได้ทบเข้าไปดูเป็นหลังไงแค่น้อยครับครับอันนี้ต้องมีการเตรียมการจังหน่อยครับผมว่าครับบ่แม่นว่าออกมาปุบปับต้องมีเงินชดเชยต้นนี้สําคัญเลยเนาะนะครับต้องมีเงินแผนเงินเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอนุมคูนครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้พาพี่พี่น้องนะครับมายําขอกงัวมือใหม่แกะกองอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลาออกจากงานทิ้งเงินเดือน 30,000 กว่าบาทนะครับมาเฮ็ดฟาร์มงัวลงทุนบัดที่แรก 400,000 นะครับเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวเฮาสิไปคุยกับมือใหม่น้ำกันนะครับว่ามีความคิดจังใดจังใดหันมาเลี้ยงงัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับผมเอกนภัสทรัพย์สินครับผมครับจากที่เขาเอ่ยมาชื่อเอกนะครับผมในโลกโซเชียลครับผมเป็นชื่อหากิจครับครับผมคุณเอกนี่เริ่มสนใจการเลี้ยงงัวเนี่ยมาโดนหรือยังครับโดนแล้วครับผมว่าเลี้ยงมาแต่พอแต่แม่แล้วครับผมครับพอดีไปเห็นงานกรุงเทพนะครับผมก็เลยอยากสานต่อพ่อแม่นะครับครับพอเห็นเขาเลี้ยงแล้วก็ความแก่มีได้ได้นะครับสามารถส่งเข้าเรียนจบได้ครับอ๋ออันนั้นก็คือเป็นแนวคิดบัตรที่แรกเลยนะครับว่าเป็นยังจังหันมาเลือกที่จะมาเลี้ยงงัวก็คือเรื่องรายได้ที่เห็นพ่อแม่เคยเฮ็ดมาครับนะครับบัตรนี้ลงเงื่อนงามๆแบบนี้คุณเอกถ้าเฮ็ดเบิดประมาณจักบาทเนาะประมาณ 103,000 กว่ากว่านี่แหละครับแสนสามกว่ากว่าครับโอ้ยงบขึ้นเบิดหน่อยแต่ครับพอดีใช้ใหม่เจ้าของเองครับเรียนใหม่เองอ๋อใหม่เป็นใหม่เจ้าของครับใหม่เจ้าของใหม่เจ้าของนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงบเพิ่นบาอยู่ที่แสนสามหมื่นนะครับแสนสามหมื่นกว้างนี่เท่าไหร่ครับกว้างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องละ4เมตรทั้งหมดครับครับอ๋อเป็นร่วมทางเดินคือกันเนี่ยแม่นบ่ครับ4เมตรบนเลยครับกับเป็น4 32เนาะครับความกว้างนี่อยู่ที่12นะครับความลึกนี่นะครับทางยาวลงไปเนี่ยลึกก็16เมตรทั้ง2-4เมตรอ๋อ2-4เมตรคือกันนะครับลึกลงมานี่เป็น16เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือลักษณะลุงเลื่อนของคุณเอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นใส่ซื้อฟาร์มว่าลุงเอกฟาร์มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลักษณะลุงเลื่อนเพิ่นนะครับหลังคานี่เพิ่นจะเป็นโครงสร้างใหม่นะครับโครงสร้างใหม่ใหม่นี่ใหม่กับบ้านเองนะครับใหม่เจ้าของเองเสานี่เป็นเสาซีเมนต์ครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จะเฮ็ดเป็นร่างอาหารนี่ก็ด้วยซีเมนต์คือกันนะครับมีเฮ็ดช่องให้งัวออกมานะครับออกมากินอาหารได้แบ่งออกเป็นหลอกๆเข้าแบ่งออกเป็นหลอกๆจัดการแนวใดครับนี่ก็พอดีแยกงัวให้ยืนประมาณ2-3ตัวจะพอดีมั้งครับต้องจัดบริเวณแออัดครับผมง่ายต่อการจัดการสิหมอครับอาหารจะกินเมื่อพอมันเองครับมันเองคุณเอกคิดจังไหนเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนี่เน่จะเน้นไปจังไหนครับสายพันธุ์ที่เฮาเลี้ยงอยู่ที่ผมเลี้ยงจะเป็นต้นน้ำนะครับผมเลี้ยงเป็นแม่ลูกครับผมครับเลี้ยงกับลูกครับอืมแต่พยายามจะหาแม่ตัวต่างๆสีดีๆแน่นะครับผมครับหุ่นรายการดีๆแน่ครับผมครับโครงสร้างไงประมาณอืมอนาคตข้างหน้าว่างเป้าหมายจังไหนสำหรับการเลี้ยงงัวของเฮาจ้าที่พยายามที่จะพัฒนาครับพัฒนาสายพันธุ์ของเป็นเป็นวัตถุมีมาตรฐานมากขึ้นครับว่าที่จะตัวเอกตัวอย่างนะครับเราเป็นคิดนะครับผมครับการอยู่ในเขาเรียนว่าสายพัฒนาเนาะครับอยู่ในสายพัฒนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณเอกเป็นว่างเป้าหมายว่าจังสันนะครับนี่คือลักษณะงัวของคุณเอกก็จะเป็นตอนนี้ที่เขาเห็นอยู่ก็จะเป็นบามันลูกผสมเนาะครับเนาะเป็นบามันลูกผสมบามันลูกผสมซะส่วนใหญ่มันในแนวคิดในการเลือกแม่บอกเนี่ยคุณเอกว่าจังไหนต้องเป็นโครงสร้างจังไหนครับครับเป็นโครงสร้างใหญ่ครับครับแข้งขาใหญ่แล้วก็
สีจะผ่านจะมักที่เป็นสีแดงซะมากกว่าอ๋อจะเด่นเป็นสีแดงเนาะสีแดงสีแดงเครื่องเต็มครับครับสีแดงเครื่องเต็มเครื่องดำประมาณนึงเครื่องดำนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันก็คือลักษณะเมพันนะครับที่คุณเอกเป็นเหลือกครับแข้งขาโค้งสังใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะเครื่องเต็มนะครับก็คือต่อไม้ก็จะเข้าสู่การพัฒนานะครับบรรณาการเลือกนะครับการเลือกที่จะใส่อาหารเนี่ยอาหารส่วนใหญ่ที่คุณเอกใส่เนี่ยเป็นประมาณไหนครับจะเป็นหญ้าครับผมหญ้าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ฟ่างครับผมหญ้าเป็นหลักครับครับแล้วก็มีผสมกับเป็นหัวอังคนฟ่างเล็กน้อยอาหารส่วนใหญ่ก็คือเป็นหญ้าครับเป็นฟ่างอาจจะมีอาหารคนเสริมนิดหน่อยบรรณาการเนี่ยเฮามาจะใส่เป็นปลูกบ่ได้ครับเป็นปลูกครับผมเป็นปลูกปลูกไว้ครับประมาณหญ้าปลูกตอนนี้ประมาณจักไรนี่ด้านหลังเฮานี่แม่นบ่ครับผมประมาณ2ไร่นะครับประมาณ2ไร่พ่อครับบ่ทั้งพ่อตอนบ้านพ่อครับก็เลยหันมาว่าจะเฮ็ดศึกษาปลูกอาหารของอาหารรสทุ่นครับอ๋อเอาที่เฮ็ดกระสอบนี่บ่ครับเนี่ยแม่นอ๋อนี่คุณเอกเฮ็ดหยังอยู่อยู่นี่ครับเนี่ยเป็นอาหารเป็นเปลือกมันล่างมักยีดนะครับเปลือกมันล่างมักยีดนะครับบ่แม่นธรรมดาเด้อครับเด้อนะครับเพราะว่าคุณเอกเป็นได้เฮ็ดเปลือกมันล่างมักยีดเดี๋ยวเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเป็นจังไหนนอนนะครับสำหรับกำลังเฮ็ดมาก็ทีนึงเนี่ย 30,000 ครับผมประมาณ 30,000 อุ้ยหอมดีเนาะครับเนาะกระหอมดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เป็นเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับว่าอันนี้คือมือใหม่ครับมือใหม่แกะกล่องนะครับแกะกล่องเลยนะครับบัตรลงทุนที่แรกนี่เบิดจักบาทบ่ให้พี่ให้น้องฟังเบิ่งลงทุนเบิดจักแสนลงเลื่อนครับผมแม่นทั้งลงเลื่อนทั้งงวดทั้งนู่นนี่นั่นนี่แหละตอนนี้นี่ประมาณพอหลานหรือยังบ่ถึงบ่ถึงครับ 400,000 บ่กว่า 400,000 ครับงัวมันเป็นลักษณะที่ลูกออกมาเรื่อยๆแหละครับผมก็เลยมีค่อนข้างหลายแน่อ๋อมันก็มีหลายครับจริงๆเนี่ยเพิ่งเริ่มประมาณสัก 400,000 กว่าบาทอ๋อ 400,000 ครับ 400,000 นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือมากกว่า 30,000 เนาะครับมากกว่า 30,000 มากกว่า 30,000 หอมแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เปลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับจริงๆหลายหม่องหลายบอนเพิ่นหมากไปได้ถึงโปรตีน12นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเลี้ยงนัวก็ถือว่าให้โปรตีนหลายเดี๋ยวสิแนะนําคุณเอกนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นมือใหม่เนาะจริงๆกินได้เลยบ่สําหรับคําถามนี่นะครับกินได้เลยบ่จริงๆก็กินได้เลยนะครับแต่ว่าในการหมักนี่แต่ว่าคันหมักให้ได้21มื้อนะครับโปรตีนนี่มันจะหลายนะครับแต่ว่าคันมันหน่อยคันมักได้หน่อยมื้อนะครับโปรตีนมันก็จะบ่หลายนะครับแต่ถามว่ากินได้บ่ก็กินได้อาจจะอยู่โปรตีนอาจจะอยู่แค่4-5% นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าคันเฮามักเข้าไปเข้าน้ําเข้าเนื้อโปรตีนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันตัวนี้คือทั้งน้ํามักแม่นบ่ทั้งมักเท่านั้นครับพอดีมันเหลือพอดีสอบบ่พอครับผมเลยเอามามักเท่านั้นอ๋อเอามามักใส่ถังไว้นะครับบัดนี้ถามเคล็ดลับเลยเคล็ดลับนี่ใส่จังไหนนี่จักตันนี่ครับจักตันน้ำมัน2ตันครับ2ตัน2ตันครับบัดนี้น้ำมักเฮาใส่หยังแน่ลงไปน้ำมักก็เป็นกระสมทั้ง200ลิตรตันนึงครับครับก็จะเป็นยีสต์1กิโลกรัมครับครับน้ำตาลก็10กาน้ำตาล18กิโลครับน้ำตาลทราย3กิโลครับโหสูตรเข้มข้นนี่ครับครับผมสูตรเข้มข้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกากน้ำตาลใส่ถังหนึ่งเลยนะครับถังหนึ่งแกลลอนถังแกลลอนใหญ่หนึ่งนะครับ18ลิตรนะครับแล้วก็น้ำตาล3โลแล้วก็จะเป็นยีสต์กิโลนึงนะครับต่อถัง200ลิตรเนาะตอน1ตันตอน1ตันนะครับอันนี้ก็คือสูตรเข้มข้นนะครับครับคุณเอกครับก่อนหน้านี้คุณเอกเฮ็ดงานหยังครับอ๋อแต่ก่อนผมเฮ็ดงานเป็นพนักงานบริษัทครับผมครับเป็นสร้างในโรงงานครับผมเป็นสร้างบ่ใส่ธรรมดาครับครับบัดนี้แม่นจังไหนจังตัดสินใจที่จะออกพอดีก็เจอปัญหาครับโควิดครับเป็นปัญหาหลักเลยก็คิดไปจนแล้วก็เลยมาสร้างนี่แหละครับมาตุ้มที่ปลูกหญ้าไว้เตรียมไว้ครับเตรียมว่าอีกประมาณสัก 4-5 ปีจะออกมาครับผมครับการวางแผนไว้อยู่ครับก่อนหน้านี้ครับนะครับผมก็เลยมาเตรียมโควิดหนักครับเลยว่าใจติดใจใจออกมาเลยครับครับอ๋อมันช่วงโควิดเมื่อกี้เงินเดือนกับโมหน่อยปานไหนครับ3ก็คือกันเงินเดือน 30,000 กว่ามันจังได๋จังกล้าตัดสินใจถิ่มเงินเดือน 30,000 กว่ามาพอดีผมก็มีเฮ็ด
แบบอาชีพเสริมเล็กน้อยนะครับผมว่าจะออกมาเลี้ยงง่วงอย่างเดียวครับอืมว่าสู้พอมีน้องฟังมึงก่อนสิตาชินใจมาเลี้ยงง่วงเนี่ยคุณเอกมีอาชีพเสริมจังไหนยังจังไหนครับครับก็คือการเลี้ยงง่วงมันก็ผมว่ามันเป็นเงื่อนอนาคตสมัครกว่าครับผมมันอาจจะบ่สามารถจุนเชือนให้ครอบครัวภายในมือต่อมือได้ครับผมมันต้องใส่ระยะเวลาผมก็เลยหันมาผมเป็นคนมาเทิงเสียงครับผมก็เลยหันมาขายพวกเครื่องเสียงกลางแกงมือสองนะครับไม่ได้ก็ใกล้เคียงกับการเรียนงานโรงงานอยู่คิดว่าก็เลยหันออกมาทำมีสองอย่างเห็ดครับจะน่าจะพ่อเรียกเขาพูดได้นะครับผมแต่ว่าง่วงนี่ก็คือว่าจะเป็นแบบเรื่องตลอดไปนะครับเพราะว่ามันได้เทศาขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่พอแต่แม่ก็เห็ดมากอ่ะมีอยู่มีกินครับครับประมาณอ๋อคือคุณเอกนี่มีอาชีพที่ร่องรับที่เสริมแทนเงินเดือนเก่าอยู่แล้วก็คือการแสดงว่าแต่ละเดือนนี่ก็มีเงินเดือนชดเชยเนาะเงินชดเชยแทนเงินเดือนแทนเงินเดือนที่เฮาลาออกคันลาออกมาเลยนี่เฮ็ดจังได๋บัดนี่สิมีกินแม่นบ่แม่นครับอ๋ออันนี้คือความคิดของคุณเอกนะครับก็คือปัญหาอาชีพเสริมนะครับอาชีพทดแทนไปก่อนนะครับค่อยมาเลี้ยงงัวแล้วก็ได้มาอยู่กับบ้านอันนี้ก็ตอบถือว่าตอบโจทย์ดีถือว่าตอบโจทย์มันไม่เฮ็ดจริงจังนี่เท่าไหร่นอดโดนเรียกเนี่ยจริงจังนี่ผมเฮ็ดอยู่ประมาณ2เดือนครับ2เดือนเป็นจังได๋ว่าสู้พอมีพี่น้องฟังมันแม่นคือความคิดเจ้าของบ่มันก็บ่มันมองงานปานใดล่ะครับการเลี้ยงว่าครับแต่ว่าเฮาเคยเฮ็ดซอยแค่ซอยพอกับซอยกับแม่ครับเฮาเลยมาเราเฮ็ดจริงๆเบิ่งเฮาต้องศึกษาให้ฮู้ว่าง่วงมีเติมนี้แบบใดเฮาต้องเลือกครับครับผมง่วงมีอาการจะขันบางทีขาทุกขาถอนมันนี่เขาต้องรู้นะว่าเขาอาจจะบดเดือดเพราะเป็นพันธุ์นะครับเดือดมันเนี่ยครับเขาผมก็เพื่อไปรอตลาดมากครับเคยไปซื้อมากเลยครับเคยประสบปัญหามันขึ้นกันครับครับมันก็เป็นบนเลี่ยนนะครับจะถึงว่ากับหายมีรับประกันนะครับครับจะดีครับเขาบอกว่าท้องเอามากกับบนท้องครับก็มีคือการครับก็คือให้คันมือใหม่ขึ้นคือคุณเอกสิแนะนำว่าให้พ่อแม่พี่น้องซื้องว่าที่มีการรับประกันแม่นครับแม่นรับประกัน 100% ครับผมอย่างน้อยจะมีการพูดคุยตามคลิปตั้งนั้นก็ได้ครับผมครับเป็นทั้งดีให้มีการรับประกันเพราะว่าข้อมูลนี่มันเกิดขึ้นได้ครับแม่นครับแม่ออันนั้นคือคำที่คุณเอกเพิ่นแนะนำจากประสบการณ์เพิ่นนะครับเพราะเพิ่นเป็นมือใหม่แกะกล่องนะครับมื้อนี้มาคุยเรื่องมือใหม่แกะกล่องอีหลีนะครับบัดนี้อนาคตข้างหน้าว่างเป้าหมายการเลี้ยงงัวไปจังได๋สิเฮ็ดไปหอดไซส์เพิ่มขึ้นจักโตอีหยังจักโตผมคิดไว้อยู่ประมาณสักบ่เกิน50ว่าคิดว่าประมาณ50ตัวลองลงกันว่ากำลังมีคนสู้ไว้บ่อ๋อประมาณนี้คิดว่าครับคิดว่าประมาณนั้นอ๋อประมาณไว้ตั้งไว้50แม่บอกนะครับออกลูกปีละ50ตัวบ่แม่นหน่อยนี่ครับคันติดไปตามที่คิดไว้อ๋อออกลูกปีละ50ตัวบ่ได้หน่อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่านี่กะคือเอาง่ายๆคือเอาเงินเก็บมาเลยล่ะแม่นครับเงินเก็บเงินออกจากงานมากก็ได้อยู่มาก่อนนึงนะครับผมครับก็เลยเอามาลงทุนซื้อหัวแต่เงินที่เฮ็ดครัวโพลังค่าเนี่ยก็เป็นเงินที่ผมทยอยสมมาทีละเดือน2เดือนครับครับมาเพิ่นเฮ็ดได้เอามาให้เพิ่นเฮ็ดไว้ว่าไม่เฮ็ดทีเดียวมันน่าจะเบิดหลายครับครับก็เลยได้ทบไปดูเป็นหลังให้แค่น้อยครับครับอันนี้ต้องมีการเตรียมการจังหน่อยครับผมว่าบ่แม่นว่าออกมาปุบปับต้องมีเงินชดเชยต้นนี้สำคัญเลยเนาะนะครับต้องมีเงินแทนเงินเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอย่างที่คุณเอกเว้าถึงนี่คือเพิ่นก็คิดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าเงินเลี้ยงว่าเนี่ยมันบ่ได้มือต่อมือนะครับมันเป็นเงินระยะยาวนะครับเพิ่นก็เลยได้หาอาชีพอันนี้คือรู้สึกว่าสิเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ได้เพราะว่าตัวนี้ล่ะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาเดือดร้อนคันเป็นเงินห่อนๆเงินบ่มีอันนี้เฮาสิได้ขายงัวออกเลยแม่นบ่ครับตัวนั้นมันอาจจะให้สภาพจิตใจเฮาพร้อมอาจจะบ่อยากเลี้ยงงัวหรือเปล่าเป็นครับเพราะว่าคนบ่มีเงินก็ต้องขายงัวก็มันก็สิบ่มีงัวเพิ่มเติมมาบ่มีขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะว่าคือเฮาเลี้ยงไว้แบบเย็นๆแล้วปี2ปีจะได้ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมครับอันนั้นคือเป็นอนาคตเนาะนะครับเดี๋ยวคันคุณเอกเพิ่นเป็นจังได๋มื้อนี้นะครับก็มาเหยียบมือใหม่อีหลีนะครับเดี๋ยวคันเพิ่นมีความเคลื่อนไหวจังไหนนะครับผมก็สิพาพี่พาน้องมาเหยียบคุณเอกอีกเทื่อนึงนะครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผู้ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯเมืองหนองเมืองนอกสิมีใจคิดอยากเลี้ยงงัวคือกันนี่ล่ะครับผ
ครับครับพอดีก็มีพักพวกทีมงานนะครับผมครับสอบถามกันมาหลายพ่อผมก็เป็นผู้เชี่ยวนะครับก็ว่าเป็นยังไงแน่ว่ามันก็โอเคครับการเลี้ยงง่วงคือว่าโอเคครับมีการเกษตรผสมผสานเขามีพุทธสารเลี้ยงปลาครับนี่เลี้ยงเลี้ยงกบเลี้ยงนั่นนี่พ่อเด็กอยู่เด็กกินครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เที่ยงการยุ่งเทปหรือว่าอยู่ตามทิ้งดังแดงกันอยากกลับมาผมอยากให้คิดลงหนาสัก2-3 ปีครับผมเตรียมการไปแค่น้อยนึงเตรียมการเนาะครับเตรียมการให้มันเป็นรูปเป็นร่างแค่น้อยนึงครับเก็บเงินไว้แค่น้อยครับผมมาเฮ็ดแล้วก็ให้มีอาชีพเสริมแค่น้อยผมว่าอยู่ได้ครับครับต้องมีรายได้มาทดแทนเงินเดือนครับตัวนี้คือสำคัญเพราะว่าเขาใส่ใจทุกมือนะครับพอมีไปนอนครับราคานอกจากนั้นก็ยังมีการเตรียมแรงอาหารเพื่อที่จะลดต้นทุนในการสื่อเนาะอย่างที่คุณเอกเทศนี่คุณเอกเทศอย่างเนี้ยในการของผมตอนนี้ผมก็ทุกสารแล้วก็ต้นทีต่างฟาร์มแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับเลี้ยงพี่เลี้ยงไก่ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับเป็นลดต้นทุนของตัวเองครับอันนี้ก็ลดต้นทุนเนาะคันพ่อพี่น้องสนใจอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาได้บ่ครับมาได้มาได้ครับผมครับอภิการพี่การมาแลกเปลี่ยนกันครับครับพี่กัดจัดอยู่ในบ้านร่องเก่าครับผมครับตำบลร่องข้ออำเภอร่องขุ่นจังหวัดศรีสะเกษครับฝากเบอร์เลยครับ0944892883ครับผมครับผมโซเชียลมีมั้ยโซเชียลครับมีครับFacebook เอกครับผมเอกเนาะเอกครับนะครับนอกจากสี่คุยกันเรื่องงูอ่ะนะครับคุณเอกเพิ่นก็ยังมีให้ความรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดเครื่องเสียงมือ2นะครับผู้ใดเครื่องเสียงพังนะครับโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับได้บ่โทรมาสอบถามได้บ่ครับจะได้เป็นชุดจะได้ไปออกงานนี่ได้หมดครับผมครับอันนี้คือคุณเอกนะครับครอบครัวลุงครับพ่อแม่พี่น้องครับจากทีได้คุยกับคุณเอกนะครับการเลี้ยงงูของเพิ่นนะครับการมาเฮ็ดฟาร์มงูอยู่นี่นะครับเพิ่นก็ได้มีการเตรียมตัวนะครับไว้ล่วงหน้า 2-3 ปีนะครับแล้วก็มีหันหาอาชีพเสริมนะครับสีว่าสีมาทดแทนเงินเดือนเก่านะครับก็คือเพิ่นถนัดในด้านเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มาขายเครื่องเสียงเป็นแบบมือ2นะครับเฮ็ดให้เดือนนี้รายได้ทดแทนเงินเดือนเก่านะครับแล้วก็มาเฮ็ดอาชีพการเลี้ยงงูอยู่บ้านนะครับผมพ่อพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็สามารถมาได้นะครับตามที่อยู่แล้วกับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไฮไวมื้อนี้นะครับผมบาโรซิเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ